เวลาที่เราจะมาภูชีฟ้านะครับก็ถ้าท่านตั้งต้นมาจากทางกรุงเทพแล้วท่านขึ้นเรียบ1093มาจากทางเชียงคำภูซางเนี่ยท่านขึ้นผ่านตรงนั้นมาได้ที่ผ่านน้ำตกผ่านดอยผาหม่นผ่านเกษตรที่สูงผาหม่นมาจากทางนี้ท่านก็จะมาเนี่ยตรงนี้คือเลยภูชีฟ้ามาแล้วภูชีฟ้าคือจากนี้ลงไปทางทิศใต้นี่ประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็จะมีทางวกขึ้นเขาไปอีกไปยังลานจอดรถแล้วก็เดินอีกเกือบกิโลเมตรนะครับนะอันนี้ทางที่1คือวิ่ง1093มาตลอดแต่ถ้าท่านมาจากทางด้านเทิงตับเต่านะครับหรือท่านมาจากทางขุนตาลแล้วก็ข้ามภูหลงทางมาจะจะโหลดเส้น1155ท่านจะขึ้นทางนี้ฮะทางนี้คือด้านที่ขึ้นมาจากด้านที่เขาเรียกว่าบ้านลาดพักดีหรือบ้านเชียงเม้งนะครับนะส่วนอีกทางนึงก็คือถ้าท่านมาจากทางด้านนี้เนี่ยก็คือท่านมาจากโซนเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นท่านขึ้นมาทางดอยผาตั้งขึ้นมาตามสามแยกบ้านปางหัดเนี่ยที่เป็นทชชล4029ก่อนแล้วเป็นต้นถนน1093ที่ตรงดอยผาตั้งซึ่งจะวิ่งลงมาเนี่ยฮะผ่านทางขึ้นภูชีเดือนทางขึ้นภูชีดาวนะครับแล้วก็มาตรงเนี้ยจุดบรรจบตรงนี้คือตรงนี้ผมจะสื่อว่าตรงนี้มันเป็นชุมทางเขาชุมทองไม่ใช่เป็นชุมทางของภูชีฟ้านะครับป้ายเต็มไปหมดเห็นไหมเนี่ยภูชีฟ้าผาตั้งเนี่ยล่มฟ้าทองล่มฟ้าไทยเนี่ยกลับไปบ้านหัวกับไปภูซาง54 กิโลเมตรเพราะว่าทล1093เนี่ยทางทิศใต้คือตั้งต้นจากภูซางส่วนทางทิศเหนือนี่ไปอีกประมาณ 20-30 กิโลเมตรก็สิ้นสุดที่ดอยผาตั้งหลังจากนั้นจะเป็นแซกซ้ายลงทชชล4029ลงไปเชื่อม1155ถ้ามุมนี้จะเห็นความชันมากหน่อยนะครับประมาณนี้ครับลง4โลครับง่ายมันจะมีแรงฉุดช่วยเพราะรอบมันว่าแรงฉุดมันมหาศาลนะครับถอยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นทางกลับรถครับเพราะตัวนี้เขาปิดอาจจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ลงไปเรื่อยๆครับนี่ลานจอดรถนะครับจะอยู่ด้านบนนี้โซนบ้านพักจะมี A B C นะครับอย่างนี้ A อันนี้ B อันนั้น C ครับผ
ภูหมอกผ่าตั้งด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นก็จะเป็นทะเลหมอกเลยครับโอ้ยหอมประมาณนี้ครับที่พักเตียงใหญ่มากนี่นะครับใช่อันนี้อยู่ห้องน้ำครับประมาณนี้นะนี่นะครับห้องพัดลมนะเขาหักมันหนาวอยู่แล้วที่นี่ไม่มีแอร์นะครับห้องพัดลมนะครับอากาศเย็นนะขณะตอนนี้ก็ยังเย็นนี่ครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปสำหรับทะเลหมอกด้านล่างนะครับตอนนี้ดูหมอกควันไปก่อนเดี๋ยวให้ดูนะครับห้องแต่ละห้องเนาะก็ทุกห้องจะไม่บังกันครับนี่นะครับ วิวสวยงาม นะครับนู่นด้านบนนู่นก็จะเป็นผาตั้งครับครับโซนวิวต่างๆอันนี้เป็นเชียงรายฝั่งตะวันออกครับก็ประมาณนี้ให้ชมวิวอันนี้ครับโซนร้านอาหารส่วนชมวิวก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย